รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมครั้งนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่15ในเทศกาลธรรมดานะครับบทอันที่1นำมาจากหนังสือประกาศกอาโมสนะครับเวลาเราฟังหนังสือประกาศกบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลพ่อขอใช้เวลาสั้นๆอธิบายหน่อยนะครับชาติอิสราเอลเนี่ยประมาณปี800กว่าๆนะครับ850อาณาจักรของเขาก็แตกออกเป็น2อาณาจักรนะครับแผ่นดินของเขายาวลงมาก็คือแผ่นดินปาเลสไตน์แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนบนเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ขึ้นไปอยู่บนนั้น10เผ่าเขามี12เผ่า12ตระกูล10เผ่าขึ้นไปอยู่ข้างบนก็เลยได้ชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลส่วนข้างล่างเผ่าที่มาอยู่เป็นเผ่าใหญ่ที่เผ่าใหญ่นะครับชื่อเผ่ายูดาห์เขาก็เรียกแผ่นดินนี้ว่าอาณาจักรยูดาห์นะครับมีเผ่ายูดาห์กับเผ่าเบนจามิน2เผ่าที่เหลือข้างบนก็ขึ้นไปก็เป็นแผ่นอาณาจักรอิสราเอลเพราะฉะนั้นเวลาเขาแตกแยกกันแบบนี้มันเป็นผลของบาปที่เขาทำบาปแผ่นดินก็เลยแตกเป็น2อาณาจักรคนที่ขึ้นไปอยู่อาณาจักรเหนือคนปกครองเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีใจลงมาทางใต้เนื่องจากว่าพระวิหารอยู่ทางภาคใต้คือกรุงเยรูซาเล็มอยู่ที่แคว้นยูเดียอาณาจักรยูเดียข้างล่างเขาก็เลยสร้างสักการสถานของเขาขึ้นที่เบตเอลนะครับเมืองเบตเอลแต่พระเป็นเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ไม่ว่าเขาจะแตกเป็นอาณาจักรเหนือหรืออาณาจักรใต้นะครับเพราะอาณาจักรเหนือเริ่มทำบาปพระเป็นเจ้าก็ส่งประกาศกไปแต่พระเป็นเจ้าทรงเรียกคนจากข้างภาคใต้นะครับก็คือประกาศกอาโมสคนนี้แหละครับประกาศกอาโมสเดิมทีเขาไม่ได้เป็นประกาศกพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมณะในครอบครัวเขาแวดวงครอบครัวไม่มีใครเป็นสมณะเป็นประกาศกคนเทศคำพระเพราะว่าประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาขึ้นไปเทศสอนที่ภาคเหนือให้คนเลิกทำบาปทางภาคเหนือก็เลยมีสมณะประจำสักการสถานของเขาที่เบตเอลก็เลยบอกกับประกาศกอาโมสบอกว่าท่านประกาศกกลับบ้านไปเถอะอย่ามาเทศที่นี่เลยในทำนองว่าท่านเป็นคนภาคใต้อาณาจักรทางใต้แล้วมายุ่งอะไรกับทางภาคเหนือบทอันที่หนึ่งในวันนี้คำตอบของประกาศกอาโมสเนี่ยนะครับเป็นคำเป็นแก่นที่เราจะนำมาถึงความคิดหลักของพระคัมภีร์ทั้ง3บทในวันอาทิตย์นี้ประกาศกอาโมสตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ประกาศกบิดามารดาญาติพี่น้องข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศกข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์มีฝูงแพะแกะแล้วเป็นคนแต่งต้นมะเดื่อตัดกิ่งเล็มกิ่งหรือว่าตกแต่งกิ่งให้มีผลมะเดื่อทำสวนมะเดื่อก็ต้องแต่งกิ่งก็อาจจะมีความหมายว่าประกาศกอาโมสอาจจะเป็นคนมีฐานะก็ได้นะครับมีสวนมะเดื่อตกแต่งสวนมะเดื่อมีฝูงแพะแกะนี่ต้องรวยแน่นะครับเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงก็แพงราคาสูงแต่พระเป็นเจ้าเรียกท่านท่านก็ต้องไปความคิดหลักของบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้ก็คือว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนชนแต่ไหนแต่ไรมาเราเชื่อเสมอว่าพระเป็นเจ้าทรงเรียกบางคนมาเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องมีพื้นเพเป็นพระสงฆ์สมณะเรามาจากที่ไหนพระเป็นเจ้าเรียกได้เพราะว่าคริสตังเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงยกเราผู้ซึ่งต่ำต้อยขึ้นมาให้ทำงานของพระองค์ได้ทุกคนประกาศกอาโมสเลยตระหนักดีว่าเขาอะแม้จะไม่ใช่อยู่ในแวดวงประกาศกแต่ว่าพระเป็นเจ้าเรียกเขาก็ต้องมาทำงานแล้วตรงนี้เองที่เป็นความน่ารักของเราคริสเตียนชนนะครับเราเชื่อว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระเป็นเจ้าทรงเรียกท่านแล้วเลือกท่านให้เป็นพระสันตะปาปาเราเวลาไปวัดเราพบบรรดาคุณพ่อเราเชื่อว่าคนนี้พระเป็นเจ้าทรงเรียกและเลือกเขาเราปรารถนาอยากจะไปรับใช้พระแทบตายในฐานะพระสงฆ์แต่เราเลือกเองไม่ได้พระเป็นเจ้าเป็นผู้เลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระองค์แล้วพอเราเป็นพระสงฆ์แล้วเป็นสมณะแล้วเราจึง
รู้บุญคุณข้อนี้นะครับสุดชีวิตว่าเราเป็นคนต่ำต้อยแต่พระเป็นเจ้าทรงยกเราขึ้นแล้วไม่เพียงแต่เราเท่านั้นนะครับบรรดาสัตบุรุษเขาก็รู้ความจริงข้อนี้สัตบุรุษทุกคนเขารู้ว่าคุณพ่อคนเนี้ยพระรักเขายกเขาขึ้นมาเรียกเขาและเลือกเขาแล้วเขาจึงฝังคุณพ่อในฐานะที่คุณพ่อเป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นคนที่พระเลือกไว้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงกรณีของพระสันตะปาปาฟรังซิสบทอ่านที่2ในวันนี้นำมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสนะครับนักบุญเปาโลเนี่ยเขาเป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกไว้อย่างแน่นอนให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศพระวรสารแก่ชนนานาชาติทั่วโลกทำไมครับเขาเป็นชาวยิวแต่เผอิญในวัยเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อแม่เขาพอเป็นคนจะมีเงินก็ซื้อสัญชาติโรมันให้นักบุญเปาโลโรมันปกครองไปทั่วโลกนะครับแล้วถ้าคนไหนมีคุณงามความดีบางทีรัฐบาลโรมันก็อาจจะมอบสัญชาติโรมันให้ซึ่งมีค่ามากเลยเดินทางไปที่ไหนคนรังแกไม่ได้มีเรื่องมีราวถิ่นอื่นจะจับไปขึ้นศาลเขาไม่ขึ้นศาลที่ท้องถิ่นของเมืองนั้นแต่เขาขอไปขึ้นศาลที่กรุงโรมก็ย่อมทำได้เพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลเราไม่รู้พ่อแม่เขาอาจจะเป็นคนดีแล้วรัฐบาลโรมันก็มอบสัญชาติให้ตัวเขาเลยได้สัญชาติตั้งแต่เล็กๆอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเขาพูดภาษากรีกได้เขาเป็นชาวยิวชาวยิวส่วนใหญ่พูดภาษาอารามีอีกพื้นบ้านแต่นักบุญเปาโลพูดภาษากรีกได้เพราะพ่อแม่ให้เขามีการศึกษาเรียนภาษากรีกตั้งแต่เล็กๆเขาไม่รู้แต่พอเขาโตขึ้นมาเขามาเป็นผู้ประกาศพระวจนะเขาไปทั่วโลกว่าคนทั่วโลกพูดภาษากรีกครับไม่น่าเชื่อแล้วเวลาเขาไปทั่วโลกคนข่มเหงเขาไม่พอใจเขารังเกียจเขาจะข่มเหงเขามีสัญชาติโรมันรังแกเขาไม่ได้ง่ายๆเราจึงเห็นได้ว่าพระเป็นเจ้าทรงเตรียมทุกคนแล้วบางครั้งนักบุญเปาโลอาจจะนั่งเงียบๆแล้วก็รำพึงถึงชีวิตของตนเองนะครับแล้วเขาก็อาจจะคิดได้ว่าพระองค์ทรงเตรียมลูกแน่นอนเลยเพราะอะไรเวลาท่านไปเทศสอนท่านเป็นชาวยิวท่านก็ไปที่ศาลาธรรมของชาวยิวชาวยิวไปทำงานอยู่ทั่วโลกรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ไหนเป็นเมืองใหญ่ก็ไปอย่างเอเฟซัสจดหมายฉบับนี้เขียนไปก็มีศาลาธรรมของชาวยิวนักบุญเปาโลก็ไปพูดกับชาวยิวชาวยิวไม่ชอบรังเกียจไม่อยากฟังนักบุญเปาโลก็บอกก็ท่านเป็นชาวยิวเชื้อชาติเดียวกับข้าพเจ้าและเป็นประชากรที่พระเลือกสรรพวกแรกข้าพเจ้าก็มาพูดกับท่านเมื่อพวกท่านไม่อยากฟังข้าพเจ้าก็จะไปพูดกับคนต่างศาสนาพระเป็นเจ้าทรงเตรียมเขาให้เป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระให้กับชนนานาชาติทั้งหมดนี้ผูกเป็นเรื่องเดียวกันได้หมดเลยแล้วนักบุญเปาโลเนี่ยเขารำพึงชีวิตเขาแบบนี้เขาถึงเขียนประโยคในบทอ่านที่2นี้ได้นะครับบทอ่านที่2ว่ายังไงครับบทอ่านที่2นักบุญเปาโลเขียนไปบอกชาวเอเฟซัสบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลกก็ลำพึงไปลำพึงมาก็จึงรู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกเราเรียกแล้วก็เลือกเราตั้งแต่มีแผนการให้เราตั้งแต่ก่อนเนรมิตสร้างโลกเพราะฉะนั้นบทอ่านที่1ประกาศกอามอสก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระเลือกข้าพเจ้าแล้วนักบุญเปาโลก็ยืนยันว่าเราทุกคนได้รับการเลือกสรรจากพระมาตั้งแต่ก่อนเนรมิตสร้างโลกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาพิจารณาบทพระวรสารนะครับบทพระวรสารในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงส่งอัครสาวกออกไปพระองค์ทรงเรียกเขาแล้วเลือกเขาแล้วให้เขาออกไปทำงานส่งสาวกออกไปเพราะฉะนั้นในวันนี้บทพระวรสารของนักบุญมาโกจึงพูดถึงพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาทรงเริ่มส่งเขาไปเป็นคู่นะครับประทานอำนาจเหนือปีศาจนะครับทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ่ไปบรรดาข้าสาวกจึงไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยทั้งหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคนะครับในเมื่อเราเข้าใจเรื่องการที่พระเป็นเจ้าทรงเรียกอาคัสสาวกเช่นนี้นะครับพ่อก็ย้อนกลับมาพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกพระสมณสารฉบับล่าสุดคือพระองค์เขียนคำสอนสอนคนทั้งโลกเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นพระสมณสารพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมของโลกเราต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นจะสายเกินไปชื่อพระสมณสารภาษาละตินว่าลาวดาโตซีนะครับ
ปรากฏว่าพระสมณสารฉบับนี้พอออกมาก็มีคนบอกว่าโอ้ยพระองค์ไปสอนเรื่องศีลธรรมดีกว่าอย่ามาสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับพระสันตะปาปาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าในพระสมณสารฉบับนี้เขากำลังพูดถึงว่าถ้าลูกไม่เคารพเด็กอ่อนในท้องแม่ทำแท้งถ้าลูกไม่เคารพสภาพแวดล้อมต้นไม้ถ้าลูกไม่เคารพคนที่เกิดมาพิการแล้วช่วยเหลือให้เขามีชีวิตที่เหมาะสมถ้าลูกไม่เคารพต้นน้ำป่าเขาลำเนาภัยปัญหาการอนุรักษ์แวดสิ่งแวดล้อมก็จะไม่เกิดขึ้นพระองค์ทรงสอนจริยธรรมควบคู่ไปอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาจริยะที่ลึกที่สุดในใจคนแต่พระองค์ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับปรากฏว่าขณะที่ไม่ได้ตอบโต้ก็มีคนมาบอกว่าพวกท่านเนี่ยเข้าใจผิดไปบอกพระองค์บอกว่าอย่ามาสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีความรู้เรื่องนี้ไปสอนจริยะธรรมเรื่องพระเรื่องเจ้าท่านไม่รู้เหรอตอนพระสันตะปาปาจะบวชเป็นคุณพ่อน่ะท่านจบเทววิทยาก็จริงนะแต่ท่านจบเอกเคมีด้วยนะครับในปริญญาเอกด้วยนะครับสาขาวิชาเคมีพระเป็นเจ้าทรงเตรียมทุกคนมาในเวลาที่เหมาะสมพระสันตะปาปาฟังซิดทรงอยู่กับเราในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกับวิศนุตามเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวจากสันตะปาปาฟรังซิสแล้วก็จากสันตะสำนักจากวาติกันจำนวนมากทีเดียวนะครับมีหลายหัวข้อทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมานำเสนอแล้วมาคุยอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสมณสารของสันตะปาปาหรือว่าเราเรียกว่าเลเตลาอินชิกิกาหรือว่า Encyclical Letters นะครับหรือภาษาไทยเราบอกว่าพระสมณสารของสันตะปาปาซึ่งก่อนที่จะนำสู่เรื่องพระสมณสารเนี่ยผมอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าเอกสารของสันตะสำนักเนี่ยมันจะมีคือว่าความเข้มข้นเนี่ยต่างกันไปนะครับจะมีตั้งแต่ธรรมนูญจะมีสมณสารอย่างที่บอกเนี่ยหรือว่าจะมีเป็นลักษณะกฤษฎีกาก็มีเป็นลักษณะของคำสอนเป็นลักษณะแค่สุนทรพจน์เป็นลักษณะบทเทศเป็นลักษณะspeech ทั่วไปหรือว่าเป็นคำกล่าวคำทักทายเป็นจดหมายเวียนอะไรประมาณนี้แต่ว่าลักษณะของสมณสารเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสันตะปาปาทุกองค์เนี่ยก็จะมีแนวคิดมีนโยบายพูดอย่างนี้ดีกว่าที่จะสอนที่จะให้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อพระสาจักหมายถึงพระสาจักคาทอลิกเนี่ยทั่วโลกเลยครับเมื่อเขียนสมณสารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเป็นประเด็นที่เวลานี้เนี่ยคนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจหรือเป็นแนวทางที่พระสาจักคาทอลิกที่พระสาปาองค์นั้นๆเนี่ยต้องการที่จะให้ไปทิศทางไหนพูดง่ายๆว่าเป็นนโยบายหรือว่าแนวคิดของพระสาปาปาแล้วก็มีผลต่อภาคปฏิบัติต่อสังคมณฑลแต่ละสังคมณฑลทั่วโลกแล้วก็ต่อคริสตชนทุกคนพระสาปาฟรังซิสเนี่ยหลังจากที่รับตำแหน่งเนี่ยปีนี้ขึ้นปีที่3นะครับหลังจากขึ้นเป็นสันตะปาปาได้ไม่นานเนี่ยก็ออกพระสมณสารฉบับแรกหรือว่าเลเตลาอินชิกิกาเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประกาศพระวรสารด้วยความชื่นชมยินดีหรือว่าเอวันเยลีกลาวดิอุมลักษณะของการเขียนสมณสารเนี่ยนะครับก็ปกติหรือว่าเอกสารของพระสาจักทุกเล่มก็ว่าได้ทุกเล่มธรรมเนียมก็คือจะใช้ชื่อตามภาษาลาติน2คำแรกเช่นของสมเด็จพระปาฟรังซิสเนี่ยพระสมณสารฉบับแรกในสมัยรัชสมัยของในสมณสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับก็ที่ชื่อว่าเอวันเจลีกลาวดิอุมหรือว่าชื่อย่อว่า
E ตัว E ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ G ก็คือ Evangelii Gaudium ภาษาไทยก็คือการประกาศพระวรสารด้วยความชื่นชมยินดีเนื้อหาสาระก็เหมือนกับผลักดันนโยบายให้ฟื้นฟูคริสตชนทุกคนเนี่ยให้มีจิตสำนึกในการที่นำข่าวดีของพระเยซูคริสต์เนี่ยไปประกาศไปรื้อฟื้นกับเพื่อนพี่น้องต่อมาเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเป็นสมณสารฉบับใหม่ที่ชื่อภาษาลาตินนะครับก็คือ Laudato Si Laudato Si นะครับตัว Si หรือว่าเราเรียกว่าเราออกเป็นภาษาลาตินก็คือ Si ภาษาลาตินเนี่ยเป็นเอามาจากบทที่ภาวนาของนักบุญฟรังซิสอัสซีซีที่ใช้ชีวิตเนี่ยให้เกียรติยกย่องสิ่งสร้างที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาในโลกเนี่ยคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเวลานักบุญฟรังซิสอัสซีซีเนี่ยหรือซานฟรานเชสโกเนี่ยมองเห็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นแผ่นดินโลกทุกอย่างดินฟ้าอากาศนะครับนกในอากาศแล้วก็สัตว์นานาชนิดหรือว่าพืชพันธุ์ทุกชนิดทุกอย่างเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ที่เราอยู่อากาศที่เราหายใจพื้นแผ่นดินที่เราปลูกอะไรสิ่งต่างๆฉะนั้นนักบุญฟรานซิสอัสซิซีหรือซานฟรานเชสโกเนี่ยก็ทุกคำทุกลมหายใจก็ขอสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นบทภาวนาของท่านเนี่ยจึงขึ้นคำว่า Laudato Si ภาษาอิตาเลียนก็คือ Laudato Si ภาษาลาตินก็คือ Laudato Si นะครับเติมไออีกตัวว่างั้นเถอะแปลเป็นภาษาไทยผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์นะครับพระองค์หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพูดให้ครบก็คือขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทที่ภาวนาของซานฟรานเชสโกหรือนักบุญฟรังซิสอัสซีซีเนี่ยได้ประพันธ์เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งธรรมชาติแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงเป็นแนวกว้างๆก่อนทำให้เราเห็นภาพรวมก่อนว่ามันเกี่ยวข้องยังไงสิ่งที่แน่ๆก็คือภาษาปาอยากจะพูดคำว่าโลกที่เราอยู่นั้นหรือผืนแผ่นดินโลกนั้นมันเกิดภาวะที่ย่ำแย่แล้วล่ะตอนนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสภาพของผืนโลกที่ดั้งเดิมนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้สวยงามปัจจุบันเนี่ยผืนแผ่นดินโลกเนี่ยซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านส่วนรวมของพวกเราทุกคนเนี่ยมันกำลังจะเผชิญกับปัญหานานาชนิดฉะนั้นคำถามใหญ่ของสันตะปาปาก็คือโลกชนิดไหนกันนะหรือว่าผืนแผ่นดินโลกชนิดไหนที่พวกเราที่เป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการจะส่งมอบต่อให้กับชนยุคหลังที่จะตามมาพูดง่ายๆอีกคำหนึ่งว่าเอลูกหลานของเราเนี่ยที่จะเจริญชีวิตในอนาคตอีกกี่ร้อยกี่สิบปีก็ไม่ว่าเป็นยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งเนี่ยเขาเจอสภาพโลกนี้เขาจะคิดอะไรว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยทำอะไรเอาไว้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในสภาวะโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารนะครับผมเลยจะสรุปอย่างนี้นะครับเอาเหมือนกับวันนี้อยากจะมาคุยให้พี่น้องได้ฟังก่อนว่าเนื้อหาสาระของพระสมณสารที่เราเรียกชื่อว่าลาวดาโตสิเนี่ยหรือว่าขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์เนี่ยมีเนื้อหาสาระคร่าวๆอย่างไรแล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยผมจึงอยากจะมาแจกแจงในรายละเอียดต่างๆเพราะว่าเป็นสมณสารที่
พูดง่ายๆว่าค่อนข้างจะครอบคลุมจักรวาลหมายถึงว่าเขียนถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นแผ่นดินโลกนี้แล้วก็ภาษาปาเขียนทั้งหมดเนี่ยถ้าเนื้อหาสาระเยอะประมาณนี้เนี่ยเขียนทั้งหมดแล้วโดยผมจะบอกว่า186หน้าเล่มไม่ใหญ่เล่มใหญ่เหมือนกันนะครับตามมาตรฐานของวาติกันเขาเป็นหนังสือสารเล่มหนึ่งเนี่ย6บทนะครับมี6บทประมาณเกือบ300หัวข้อข้างในใน6บทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สาปาขึ้นต้นเลยว่าบ้านส่วนรวมของพวกเราคือผืนแผ่นดินโลกก็คือการท้าทายที่พวกเราจะต้องเผชิญฉะนั้นวิธีการเขียนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นคำสั่งสอนหรือว่าสมณสารที่ขึ้นต้นปุ๊บจะพูดถึงเรื่องหนักๆทางเทววิทยาหรือทางพระคัมภีร์ไม่ใช่นะครับลำดับหัวข้อในแต่ละบทเนี่ยผมเลยอยากจะมาสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับในบทที่หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงปัญหาที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับผืนแผ่นดินโลกเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. พูดถึงอากาศเป็นพิษหรือว่า pollution แล้วก็พูดถึงเรื่องโลกเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นกลายเป็นขยะก้อนโตเลยนะครับตอนนี้คำนี้เป็นคำที่นักบุญฟรานซิสอัสซีซีหรือซานฟรานซิสโกได้ทำนายไปแล้วแล้วก็เลยกำลังจะสกปรกมีขยะเป็นแบบขยะ 3. พูดถึงปัญหาที่คนปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นคนมักง่ายชอบทิ้งชอบขว้างแล้วก็ฟุ่มเฟือยกินทิ้งกินขว้างอันนี้นะครับคือปัญหาที่บทที่1ก็ชี้แจงปัญหาที่2ก็คือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราทราบอยู่แล้วว่าเราพูดตลอดเวลาโลกร้อนอันนี้ผมยังไม่ต้องพูดรายละเอียดนะครับว่าบางประเทศเนี่ยเช่นประเทศเคยเป็นประเทศร้อนอยู่หิมะเริ่มตกส่วนประเทศที่หนาวจัดปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็ร้อนจัดคือมันตรงข้ามกันไปหมดแล้วขั้วโลกนี่ก็น้ำแข็งละลายเลยปัญหาเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่พูดเพราะว่าพระสาปาบอกแล้วพระองค์เขียนจุดประสงค์เขียนสมณสารฉบับนี้ไม่ต้องการที่จะถกเถียงหรืออภิปรายเรื่องวิทยาศาสตร์หรือภูมิศาสตร์เพราะว่าพระองค์ยกย่องนักภูมิศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็สรรเสริญพวกนี้ว่าเขาใช้ความรู้ความคิดเนี่ยดีแล้วฉะนั้นขอให้ศึกษาต่อไปถึงสถิติต่างๆที่อะไรเกิดขึ้นฉะนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่สำคัญพระสาปายืนยันนะครับที่จะค้นคว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือเราพูดกันติดปากปัจจุบันก็คือclimate change ทีนี้ในเรื่องเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นพระว่าตำหนิเพียงแต่เรื่องเดียวก็คือว่าคนลืมเรื่องจริยธรรมเพราะว่าใช้สภาพแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะผลกระทบต่างๆเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวซะเยอะฉะนั้นพระองค์จึงตำหนิบุคคลที่ชอบเล่นลิ้นมีการประชุมในโลกเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งประชุมแล้วก็ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องระบบสังคมพระสาปาชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าในระบบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้นะมนุษย์ปัจจุบันเรารู้ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยรู้เต็มๆแต่ว่าใช้พวกนี้การเมืองใช้เวทีการเมืองอภิปรายกันก็เครื่องตรงนี้เองพระองค์พูดถึงเรื่องน้ำนี่จริงๆผมจำได้ว่าเคยไปอภิปรายเคยไปเป็นทีมงานที่คอนเฟอเรนซ์เรื่องวอเตอร์เนี่ยหรือน้ำเนี่ยที่โตเกียว7วันผมคิดว่าเรื่องน้ำจะเอาอะไรมาพูดแต่ที่ไหนได้
น้ำนี่คือเป็นปัญหาที่สุดเรื่องธรรมชาติในปัจจุบันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเอามาเป็นตัวต่อรองทางการเมืองทางเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับปัญหาเรื่องพืชและสัตว์ปัญหาพืชสัตว์สูญพันธุ์ไปเยอะปัญหาเรื่องสังคมล้มเหลวเพราะว่าสังคมใหญ่ๆเนี่ยจัดระบบน้ำระบบไฟผิดพลาดแล้วก็ต่อมาก็คือพวกที่รวบอำนาจความไม่สมบูรณ์ดุลในโลกนี่แหละครับวันนี้ผมพูดแค่บทที่หนึ่งก่อนเอาแค่ปัญหาก่อนนะครับแล้วเรามาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ